ใจออกมีสติมีสัมปชัญญะคิดนึกอะไรเราก็ภาวนาอยู่กับลมหายใจอาปนสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทใหม่ๆแล้วก็ตั้งหลักกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นหลักให้เราตั้งใจภาวนาไว้ก่อนสู้กับใจตัวเองใจชอบคิดชอบนึกแล้วก็กลับมาตั้งสติอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี้ลมหายใจเข้าปัจจุบันนี้ลมหายใจออกเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท5นาที10นาทีทำใจให้สงบเรามีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิตั้งใจทำให้เราเกิดปัญญาเห็นกายเจ้าของเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยอย่าเกียจคร้านให้เรายกจิตยกใจปรารภความเพียรให้เราปฏิบัติบูชานะให้เราสู้กับใจตัวเองทำใจของเรามีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาใจเจ้าของได้ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอุชุกายังตั้งกายให้ตรงอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าพยายามยืดกายไว้พอเรานั่งเพลินนะกายของเราก็เริ่มโค้งงอประเดี๋ยวขาดสติแล้วก็หลับฉะนั้นต้องตั้งสติให้ดีมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดให้เราตั้งกายให้ตรงตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทคิดนึกอะไรไม่เป็นไรนะเราก็ตั้งหลักกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งนะให้มาเห็นกายตัวเองให้เราตั้งใจภาวนาสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นนะเราก็ตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจทำสติให้ต่อเนื่องลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนะพุทโธหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็รู้กายรู้ใจเราก็อย่านั่งหลับนะทำใจให้ตื่นทำใจให้มีพุทโธไว้คิดนึกอะไรคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่ทำให้จิตใจไม่สงบเราก็มาภาวนาพุทโธทำใจให้อยู่กับปัจจุบันทำใจให้สงบนะเป็นหน้าที่ที่เรามาปฏิบัติธรรมเราก็ตั้งใจปฏิบัติลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติทุกคนให้เราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเราก็มีความเพียรมีความอดทนอย่าปล่อยจิตปล่อยใจคิดนึกออกไปออกนอกกายออกนอกใจ
นะให้ใจของเราอยู่กับกายให้ใจของเรามีความเพียรภาวนาไว้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนะ5 นาที10 นาทีนะเราก็ภาวนาทำไปทำกายทำวาจาทำใจให้เป็นบุญนะเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโททุกลมหายใจเป็นบุญลองพิจารณาดูลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรสูดลมเข้ามากระทบปลายจมูกลมหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นมาลมหายใจออกท้องก็ยุบลงไปยุบไปข้างหลังลมก็มากระทบปลายจมูกเราก็ทำความรู้สึกลมหายใจเข้ามีสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราก็พิจารณามีสติรู้ว่าลมหายใจออกไม่ต้องบังคับนะไม่ต้องไปเร่งให้เรามีสติอาปานะสติกองแห่งลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำสติให้ต่อเนื่องทำสติให้เป็นมหาสติทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราก็ภาวนาควบคู่ไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยอย่าหดหู่อย่าง่วงเหงาเหานอนให้นิวรณ์ครอบงำให้เราทำใจให้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยการมาปฏิบัติรักษากายรักษาใจอย่าให้ใจหลับไหลอย่าให้นิวรณ์มาครอบงำนิวรณ์คือความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหานอนเป็นนิวรธรรมเราต้องทำใจของเราให้ดีนะอย่าให้นิวรธรรมให้เราเบื่อหน่ายท้อถอยหลับไหลแล้วก็เพียรสู้กับใจตัวเองให้เราภาวนาไว้อุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจใจมักจะคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่กังวลเรื่องที่ยังมาไม่ถึงคิดแต่เรื่องเก่าที่ผ่านมาแล้วอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเราก็ลองทำใจให้สงบบ้างคิดเรื่องเก่าเราก็มีสติเราก็วางใจไว้ก่อนทำใจให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเราคิดเรื่องใหม่ใจไม่สงบเราก็วางใจไว้ก่อนเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเราก็อย่าไปกังวลเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันทำใจของเราอยู่กับกายเห็นกายของเรานั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนะทำใจของเราให้อยู่กับกายนะทำใจให้สงบปฏิบัติธรรมนะก็ต้องสู้กับนิวรธรรมนะพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายเป็นเหตุให้เราไม่สงบเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่น
ในอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วนะเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะเราก็อย่าไปคิดปรุงแต่งนะเราก็วางใจเห็นความคิดนึกเกิดดับนะคิดเรื่องเก่าก็ดีนะเรื่องเก่าทำให้เราใจร้อนทำให้เราเป็นทุกข์นะเราก็เห็นความคิดตัวเองนะเราก็อย่าไปคิดนะแล้วก็ลองมาทำใจให้สงบกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์นะเราก็ลองมาทำใจวางใจให้เป็นกลางนะวางใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันอะไรมากระทบนะเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีนะหรือแม้แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีเวลานี้เราทำใจให้เป็นกลางอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติสัมปชัญญะให้เรามีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรทำใจให้เป็นกลางไว้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีแล้วก็วางเฉยคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติรู้เท่าทันเสียงมากระทบนะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีมากระทบเกิดความรู้สึกอะไรแล้วก็วางใจไว้ก่อนวางใจให้เป็นกลางไว้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในสิ่งที่มากระทบให้เรารู้ทันใจตัวเองมาปฏิบัติธรรมนะสำคัญที่เรามีสติดึงจิตดึงใจให้อยู่กับเจ้าของนะอย่าให้ไปไกลอย่านั่งหลับไหลทำใจให้ตื่นทำใจให้อยู่กับปัจจุบันทำใจให้มีสติมีสัมปชัญญะควบคู่ไปแล้วก็มาเห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของกายของเราเป็นอย่างไรก็ลองพิจารณาดูนั่งไปแล้วกายปวดกายเมื่อยก็มีกายเป็นสุขสงบก็มีของเรานี้เกิดขึ้นได้สุขเราก็ไม่ยินดีนะวางใจให้เป็นกลางกายปวดกายเมื่อยเกิดขึ้นเป็นทุกข์เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเราก็มาวางใจให้เป็นกลางสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นได้ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะอย่าทำใจให้หวั่นไหวนะสุขเราก็ไม่ยึดนะทุกข์เราก็ไม่ตกใจนะเราฝึกใจให้มั่นคงให้แข็งแรงนั่งแล้วเป็นสุขเบาสบายแล้วก็มีความเพียรไม่ประมาทนะทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นนั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งแล้วเป็นทุกข์นะเราก็ไม่ท้อถอยทำจิตใจให้เข้มแข็งขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเราต้องมาปฏิบัติธรรมต้องมีความอดทนเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบเราก็อดทนไว้เสียงมากระทบชอบใจไม่ชอบใจเราก็อดทนไว้คิดนึกอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วก็วางเฉยแล้วก็อดทนไว้นะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสกิเลสคือความยึดมั่นถือมั่นนะอุปทานทั้งหลายนะแล้วก็วางใจให้เป็นกลางนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นนะเห็นลมเข้า
ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรเห็นลมหายใจออกลมหายใจออกเป็นอย่างไรถ้านั่งหลับตานะเห็นกายเจ้าของนั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งแล้วมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรเพียรที่ใจเจ้าของนะถ้าใจเราไม่สงบเราก็ต้องมีความเพียรทำใจให้สงบถ้าใจเราสงบแล้วใจเราอยู่กับกายเราก็ปารภความเพียรให้มีความสงบตั้งมั่นยิ่งขึ้นไปนะอย่าได้ประมาทนะนั่งแล้วเพลินนั่งแล้วก็หลับนะนิวรณ์ก็มาครอบงำพยายามยืดกายให้ตรงนะคนที่นั่งหลับขาดสตินะก็ปล่อยให้กายหานั่งหลังงอก้มหน้านะขาดสติเพลินไปนั่งแล้วก็หลับนะหลับแล้วเราก็ขาดสตินั่นเองอันสำคัญมากนะเราต้องจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระให้เรามีปิติในธรรมให้เรายินดีในการปฏิบัติสุขทุกข์อย่างไรเกิดขึ้นเราก็พิจารณาคิดนึกอะไรให้เรา รู้ทันความคิดนึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นชอบใจไม่ชอบใจเราก็เห็นอารมณ์ตนเองเกิดดับอยู่กับปัจจุบันอย่าไปปรุงแต่งเรื่องเก่าอย่าไปปรุงแต่งเรื่องที่ยังมาไม่ถึงให้เรามาทำสติทำสมาธิทำปัญญาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเห็นกายเห็นใจเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นทุกขังอยู่กับเราไม่ได้นานทนได้ยากนะเห็นความไม่มีตัวไม่มีตนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารคือร่างกายและจิตใจแปรรูปธรรมนามธรรมนะเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมนะอยู่กับเราไม่ได้นานนะทนได้ยากเป็นทุกขังสัพเพธรรมาอนัตตาตินะถ้าเรามาพิจารณาแล้วสังขารทั้งหลายนะคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเรายึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลยนะให้เรามาเห็นกายเห็นใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะรวมแล้วก็อยู่ที่กายที่ใจนะพิจารณาไปแล้วก็อยู่ที่พระไตรลักษณ์นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงกายของเรานี่ไม่เคยเที่ยงเลยนะเกิดมาตั้งแต่ในครรภ์เหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งนะมีแต่จะหมดไปหมดไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะปีที่แล้วเดือนที่แล้วนะมาวันนี้หมดไปแล้วชีวิตของเราเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งนะทุกเวลานาทีก็หมดไปชีวิตของเราก็ล่วงไปล่วงไปเราลองพิจารณาดูนะว่ากายของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงเลยเป็นทุกข์นะต้องแก่ต้องเจ็บนะที่สุดก็ต้องตายนะชีวิตของเราเป็นทุกข์อยู่กับทุกข์นั่นเองที่สุดเราก็บังคับไม่ได้ร่างกายเราไม่แก่ไม่มีไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่มีไม่มีใครนะที่จะอยู่เกิน100 ปี200 ปีได้
อยู่ได้เพียงแค่ลมหายใจหมดลมเมื่อไหร่นะเขาเรียกว่าตายเราก็ตายทุกลมหายใจนะไม่ได้ตาย5 ปี10 ปี50 ปี100 ปีลมหายใจเข้าไม่ลมหายใจออกเราก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้ามาใหม่เราก็ตายนะความตายอยู่เพียงแค่ลมเท่านั้นเองนะอยู่ใกล้นะจนเราไม่ได้พิจารณาก็ต้องใช้สติใช้ปัญญานะมาเห็นความจริงในร่างกายว่าเราไม่ควรประมาทนะว่าเราไปลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของสวยของงามร่างกายนี้นะมีตัวมีตนร่างกายนี้เป็นกองที่เรายึดไว้ว่าสวยงามมีตัวมีตนมีเรามีเขาถ้าความเป็นจริงเรามานั่งหลับตาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วก็เห็นพระไตรลักษณ์นะความเป็นจริงก็ปรากฏนะคนที่มาปฏิบัติธรรมนะก็มาเห็นที่กายที่ใจนะมาพิจารณาดูพิจารณาเส้นผมเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเป็นอย่างไรเรานั่งหลับตาลองใช้ตาสติตาปัญญาเพ่งพิจารณาดูผมที่เคยยาวออกมาตั้งแต่เกิดมาวันนี้ผมที่เราตัดทิ้งไปนี้มากมายเหลือเกินเหลืออยู่ก็เพียงเส้นผมที่อยู่บนศีรษะที่ยาวแล้วตัดทิ้งไปยาวแล้วก็ตัดหมดไปนะกลายเป็นดินมากมายเหลือเกินนะเราก็เก็บเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดไว้เป็นเจ้าของไม่ได้ต้องคอยสะคอยล้างมีกลิ่นมีรังแคถ้าเราไม่สะไม่ล้างเจ้าของก็รังเกียจนะคนทั้งหลายก็มีกลิ่นนะลองพิจารณาดูเกสาผมเกสาผมมีความเปลี่ยนแปลงจากดำก็มาเป็นขาวเป็นงอกมีการหลุดร่วงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหลุดร่วงแล้วเราก็ทิ้งไปจะเหยียบย่ำอย่างไรเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นลองพิจารณาดูเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเรายึดไว้ไม่ได้เลยสักวันหนึ่งเราแก่สักวันหนึ่งเราเจ็บสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเข้าไปเผาเส้นผมก็เป็นขี้เถ้าไปถ้าเอาไปฝังเส้นผมก็กลายเป็นดินรวมแล้วเส้นผมก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เป็นของสวยของงามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นทั่วกายเจ้าของเว้นฝ่ามือฝ่าเท้านะมีเหงื่อมีไข่ออกมาจากรูขุนขนเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดนะไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะไม่มีใครเป็นเจ้าของได้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปนะพิจารณาดูพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บนั่งหลับตาลองมาเห็นเล็บที่ปลายนิ้วจะเป็นเล็บมือเล็บเท้าก็ดีพิจารณาที่มือขวาที่นิ้วโป้งอาจจะมีเล็บเราก็เห็นเล็บมีลักษณะอย่างไรนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วก้อยนะเราก็ลองพิจารณาดูมือขวามือซ้ายนะขาเล็บนะขาเล็บคือพิจารณาเล็บเท้าก็ได้
นะที่ปลายนิ้วเท้าน่ะก็จะมีเล็บไม่ต่างอะไรกับมือนะลองหลับตาเห็นเล็บตัวเองนะเล็บละเล็บใดเล็บหนึ่งก็ได้นะที่ปลายนิ้วก็ได้นิ้วมือนิ้วเท้าให้เราลองเพ่งกำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บนะเห็นเล็บที่นิ้วมือนะนิ้วโป้งมือขวานะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสีเป็นอย่างไรนะถ้าเราเห็นยาวต้องตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปนะเราเป็นเจ้าของไม่ได้ถ้าเราไม่ตัดปล่อยทิ้งไว้นะเจ้าของเองก็รังเกียจยาวออกมาเป็นของไม่สวยไม่งามมีของปฏิกูลอยู่ตามซอกเล็บนะต้องคอยทำความสะอาดคอยตัดคอยแต่งนะคอยล้างนะถึงเวลานั้นเล็บก็ยังไม่สะอาดนะเล็บก็ยังต้องคอยเปลี่ยนแปลงยาวออกมาตัดแล้วก็ทิ้งไปนะเล็บที่ตัดแล้วทิ้งไปหมดไปนะเราไม่เคยไปยินดียินร้ายนะไม่เคยไปยึดมั่นถือมั่นนะเพราะไม่มีใครอยากได้เจ้าของเองก็ทิ้งไปนะเหยียบย่ำอย่างไรนะก็ไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นก็ลองพิจารณาเล็บที่ปลายนิ้วดูนะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานทนได้ยากเป็นอนัตตานะไม่มีใครที่เป็นเจ้าของเลยนะผมขนเล็บฟันตาทันตาฟันทันตาฟันนะฟันภายในปากนึกในใจทันตาฟันทันตาฟันน้อมมาดูฟันที่อยู่ในปากเจ้าของฟันบนฟันล่างฟันเป็นซิกซี่นึกไว้ในใจทันตาฟันทันตาฟันให้ใจเราอยู่กับฟันนะที่อยู่ภายในปากลองหลับตาใช้ตาสตินะเพ่งเข้ามาเห็นฟันภายในปากฟันบนฟันล่างนะฟันที่เราต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะมีสีนะสีก็ไม่สวยไม่งามนะต้องคอยแปรงให้สะอาดมีกลิ่นนะกลิ่นของฟันนั้นอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารตกค้างนะฟันเราก็ผุพังนะดูแลทุกวันแปรงฟันพังโอโคนะมีแมงมีกลิ่นนะสุดท้ายก็ต้องถอนทิ้งไปถอนแล้วก็ทิ้งไปถอนแล้วก็หมดไปนะลองหลับตานึกถึงฟันในปากทันตาฟันทันตาฟันฟันก็อยู่ไม่ครบนะจากไปแล้วถอนไปแล้วนะที่เหลือก็ไม่นานนะก็จะต้องจากไปอีกเหมือนกันนะก็ลองพิจารณาน้อมมาดูฟันภายในปากนะของอยู่ในปากเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะของอยู่ในปากนะเราก็ยังยึดไว้เป็นเจ้าของนะก็ไม่ได้นะสุดท้ายก็ต้องหมดไปจากปากนะของข้างนอกนะคนข้างนอกนะสิ่งของภายนอกนะเราจะยึดไว้ได้อย่างไรนะลองพิจารณาดูเห็นฟันตัวเองแล้วจิตใจก็จะได้มีสติมีปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนะของในปากนะดูแลทุกวันปกป้องอย่างดีรักษาอย่างดีนะฟันก็ยังต้องจากไปห่างไปผุพังถอนทิ้งไปนะสิ่งของเงินทองบุคคล
ทรัพย์สินใดๆนะเพียงแค่อาศัยเท่านั้นเองเราจะยึดไว้เป็นเจ้าของนะเราจะยึดมั่นถือมั่นเป็นของเรานะก็คงจะอยู่กับเราไม่ได้นานนะไม่ต่างอะไรกับฟันนะเขาจากไปแล้วเราก็ต้องยอมรับนะเงินทองที่หามาทรัพย์สินที่หมดไปนะบุคคลที่ล้มหายตายจากนะเราก็ต้องพิจารณาดูว่าชีวิตของเราเป็นเช่นนั้นไม่ต่างอะไรกับฟันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแล้วก็หายไปคนเราต้องแก่หนีความแก่ไปไม่พ้นคนเราต้องเจ็บหนีความเจ็บไปไม่พ้นคนเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นนะของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นนะร่างกายของเราผมขนเล็บฟันนะเป็นของรักก็ต้องจากไปทั้งหมดทั้งสิ้นลองพิจารณาดูนะว่าเราก็ต้องตายนะคนเราเกิดมานะไม่ถึง100 ปีนะอยู่ได้ไม่นานนะก็จากกันไปนะฟันก็เช่นกันนะอยู่ในป่าก็จากลาไปนะเราก็เสียใจได้คู่หนึ่งนะได้สักพักหนึ่งไม่นานนะเราก็ทำใจได้นะฟันหมดไปจากปากนะเราก็ยังต้องสู้ต่อไปนะใจของเราก็เช่นกันนะใจของเรามีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจนะเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะรักษาใจให้ดีนะใจของเรานะให้เรามีสติมีปัญญานะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมาเห็นฟันเจ้าของแล้วใจก็วางใจให้เป็นกลางนะอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรจากไปหมดไปนะเราก็เห็นตามความเป็นจริงนะเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะเราก็ยอมรับนะให้ธรรมะสอนใจเรานะสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางใจเป็นกลางได้พิจารณาตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายเราเป็นของบอบบางที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยเพราะว่าผิวหนังถูกลมก็ไม่ได้ถูกแดดก็ไม่ได้ยุงไรมดมาไต่มาตอมากัดนะผิวหนังของเราก็ระคายเคืองนะบอบบางถูกของมีคมนะก็ฉีกขาดหกล้มก็ถลอกนะผิวหนังก็เป็นของบอบบางมากนะมีกลิ่นผ้าที่เรานุ่งห่มทุกวันต้องซักนะเพราะว่ามาถูกผิวหนังมีเหงื่อมีไข่อาบน้ำชำระล้างทุกวันนะแต่ว่าร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลนะเป็นอยู่เช่นนั้นเองอยู่เนืองนิดนะเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่เที่ยงนะเราก็ลองพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังหนังที่เปลี่ยนแปลงจากหนุ่มสาวก็มาแก่เฒ่าชราผิวหนังก็เปลี่ยนไปนะพอเราแก่เราเจ็บนะเราป่วยเราเห็นคนตายเขาก็ไปเผาผิวหนังก็ไม่มีเอาไปฝังผิวหนังก็กลายเป็นดินไปนะให้เราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงตะโจหนังตะโจหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาเรายึดไว้เป็นเจ้าของไม่ได้หามีตัวมีตนไม่แล้วก็ลองพิจารณานะในปัญจกรรมฐานเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอนุโลมปฏิโลมย้อนกลับ
ตะโจหนังตะโจหนังนึกถึงผิวหนังที่หุ้มกายเราทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากมีลักษณะเป็นซีกๆฟันบนฟันล่างนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือเล็บเท้านะให้เราลองพิจารณาโลมาขนโลมาขนขนที่ขึ้นตามผิวกายมากมายเหลือเกินล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเจ้าของเองนะเวลาพระวันโกนก็จะเอามีดโกนมาปลงผมมีดโกนมาจดนะที่ศีรษะถูกเส้นผมแล้วเส้นผมก็หลุดร่วงนะเส้นผมก็กองไว้กลายเป็นดินไปนะพระก็พิจารณาว่าปลงว่าเป็นเช่นนั้นเองนะเส้นผมก็กลายเป็นดินเป็นของปฏิกูลนะไม่มีใครเป็นเจ้าของก็ลองพิจารณานะในร่างกาย32ของเจ้าของนะผมขนเล็บฟันหนังหายแยกออกไปเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกนะภายในโครงร่างโครงกระดูกก็มีตับไตไส้ปอดนะมีกระเพาะอาหารอาหารเก่าอาหารใหม่นะภายในร่างกายของเราก็ชุ่มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองนะลองพิจารณาเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะร่างกายของเราก็มีลมมีความอบอุ่นธาตุไฟก็คอยเผาอาหารที่เราเกินกินไปนะก็ย่อยสลายไปร่างกายเราก็เสื่อมโทรมนะถูกธาตุไฟในร่างกายคอยเผาหมดไปนะที่สุดแล้วพิจารณาความเป็นจริงร่างกายของเราก็มาประชุมกันนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเรากาย32มาประชุมกันนะรวมกันแล้วก็เป็นธาตุ4นะส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่เราหายใจเข้าหายใจออกมีลมพัดผ่านก็เป็นลมนะร่างกายของเรามีความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟมีวิญญาณธาตุอากาศธาตุรวมอยู่นะในกายเจ้าของบันไดนะที่ธาตุไฟแตกดับนะธาตุน้ำมาเอิบธาตุดินมากองไว้ธาตุลมก็หมดไปนะร่างกายเราก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนะเอาไปเผาก็เป็นขี้เถ้าไปนะก็เหลือเพียงขี้เถ้าเท่านั้นเองก็คือดินที่อยู่ในกายเราน้ำก็ไปแล้วลมก็ไปนะร่างกายของเราก็กลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองดังนั้นเราก็มาเห็นกายของเราพิจารณาไปนั่งปวดนั่งเมื่อยนะนั่งแล้วเป็นทุกข์นะเราก็ลองกำหนด5นาที10นาทีนั่งแล้วเบาสบายจากนี้ไปมีปวดมีเมื่อยเวทนาเกิดขึ้นพิจารณากายแล้วก็มากำหนดดูเห็นกายเห็นเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเวทนาคือความรู้สึกนั่งทีแรกมีเวทนาเป็นสุขนั่งไปนานๆเวทนาที่เป็นสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็หวั่นไหวนะเราก็ทนยากนะเวทนาที่เป็นทุกข์นะทำให้เราจิตใจเล่าร้อนนะจิตใจเราเป็นทุกข์เราก็ต้องวางใจนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนะปวดตรงไหนทุกข์ตรงไหนเราต้องกำหนดนะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะปวดเหมือนมีกระดูกนะทิ่มแทงเนื้อตัวเองนะปวดเหมือนเราจะทนไม่ได้นะลองพิจารณากำหนดดูนะถ้าใจเราเข้มแข็งเราก็ทนไว้ถ้าใจเราไม่เข้มแข็งเราก็กำหนดนะขยับกายนิดนึง
เวทนาพอเราขยับกายเวทนาก็ดับการเคลื่อนไหวอริยบทเนี่ยปิดบังไม่ว่าใครหญิงชายเป็นพระเป็นโยมคนรวยคนจนก็มีเหมือนกันมีกายแล้วก็มีเวทนาเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงสุขทุกข์อุเบกขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็พิจารณาดูสุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สุขก็ดับไปเราก็ยึดไว้ไม่ได้ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ถ้าเราไม่ยึดไว้ทุกนั้นก็จางหายไปเองได้ทุกไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับกายเรานี่เองถ้าเรามีขามีกระดูกก็เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็พิจารณาไปให้ถึงเป็นอนิจจังแล้วเป็นทุกข์แล้วให้เราให้นึกไปถึงอนัตตาไปด้วยลองกำหนดดูปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวเวทนาที่เป็นทุกข์ทนได้ยากฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสติมีปัญญาทุกเกิดขึ้นเราก็กำหนดทุกตั้งอยู่เราก็พิจารณาทุกดับไปเราก็ลองทำใจเฉยๆไว้ให้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาใจของเราต้องรักษาเองเวลาเป็นทุกข์ขึ้นมาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งสติพึ่งปัญญาพึ่งการประพฤติปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติมาเราก็ทนได้ถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเราก็ทนไม่ได้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ไม่มีใครไม่มีกายเวทนาจิตธรรมแล้วจะต้องมีความรู้ความเห็นเหมือนกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าการปฏิบัติก็ต้องใช้เวลาใช้ความเพียรสุขเกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็ทำใจให้เป็นกลางไว้ปวดเมื่อยอย่างไรเราก็ทนเอาไว้แข้งขาลองพิจารณาดูปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนทุกตรงไหนแล้วก็ลองกำหนดโครงร่างโครงกระดูกไม่มีตัวไม่มีตนทุกคนหมดลมแล้วก็ไปเผาไม่ว่าพระโยมเป็นขี้เถ้าเหมือนกันคนจนคนรวยก็เหมือนกันคนโง่คนฉลาดพอตายแล้วไปเผาเหมือนกันเราลองพิจารณาดูหาที่พึ่งให้กับตนเองให้เราปฏิบัติธรรมแล้วมีทุกข์แล้วเรามีสติมีปัญญาให้เราเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปมีทุกข์ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวเวลานี้ยังทุกข์น้อยนะเวลาที่มาถึงอายุมากเรียกว่าคนแก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็เจ็บมากถึงเวลาแก่แล้วเจ็บแล้วเวทนาจะมากกว่านี้ยิ่งเวลาจะหมดลมจริงๆร่างกายของเราก็จะมีเวทนามาบีบคั้นเราก็จะไม่มีที่พึ่งเพราะเวลานี้ทุกแค่นี้เป็นสิ่งที่เราต้องมากำหนดมาพิจารณาให้เกิดความรู้ความเห็นเป็นบทเรียนเอาไว้วันหนึ่งข้างหน้าเราต้องมีทุกมากกว่านี้อาศัยบทเรียนที่เรามาปฏิบัติธรรมในเวลานี้เป็นธรรมะโอสถให้เรามีสติมีปัญญาดับทุกข์ได้ทุกกาย
เวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดีทุกข์ใจที่เรามีตัณหาอุปาทานก็ดีลองใช้สติใช้ปัญญาณเวลานี้นะเป็นการที่เรามาเห็นกายเห็นใจนะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะธรรมะทั้งหมดนะก็รวมอยู่ที่กายที่ใจนะความอดทนเป็นธรรมะนะการที่เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสติเป็นปัญญาเป็นธรรมะนะการที่เราไม่สงบทนไม่ได้นั่งแล้วปวดนั่งเมื่อยนะก็เป็นธรรมะที่เป็นอกุศลนะใจเป็นทุกข์นั่นเองนั้นก็เห็นนะคนปฏิบัติธรรมก็เห็นเห็นกายเห็นใจนะเห็นตามความเป็นจริงนะก็ไม่สงสัยไม่สงสัยในการปฏิบัตินะมีทุกข์แล้วเราก็ไม่สงสัยเราก็ดับทุกข์ที่ใจแล้วนะไม่ต้องไปดับทุกข์ที่ไหนนะเหมือนความโกรธเนี่ยนะเราไม่ต้องไปฆ่าใครนะไม่ต้องไปทำร้ายใครไม่ต้องไปกล่าวร้ายใครเพียงแค่เรามาชนะใจเรานะให้ความโกรธหมดไปนะใจเราก็เย็นใจเราก็สงบกายเราเป็นทุกข์ก็เช่นกันนะเราไม่ต้องไปหาพึ่งให้ใครมาดับทุกข์ให้เราเราก็เพ่งกำหนดพิจารณาทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่นะให้เห็นกายส่วนหนึ่งจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดานะแต่ใจเราไม่แก่ไม่เจ็บนะใจเราก็ไม่ตายนะลองพิจารณาดูนะถ้าเรามีสติมีปัญญาก็เห็นเราเห็นว่ากายของเรานะเป็นธาตุสี่ขันธ์ห้าบังคับไม่ได้นะแล้วก็วางใจให้เป็นกลางนะสุขทุกข์อย่างไรนะก็เป็นเช่นนั้นนะเราไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของบังคับได้เราปรารถนาความสุขความสุขเกิดขึ้นเราก็ยึดไว้ไม่ได้เราไม่ปรารถนาความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะยึดเอาไว้เช่นกันนะทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเราก็วางเฉยไว้นะที่สุดแล้วทุกข์ก็ไม่มีนะทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกก็ดับไปนะลองใช้จิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่มีสติมีความอดทนแก้ปัญหาแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันปวดเมื่อยเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันเราก็วางใจไว้สู้กับความทุกข์สู้กับความปวดความเมื่อยเวทนาเกิดขึ้นเราก็ลองเพ่งพิจารณาเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่เวทนาสุขทุกข์เกิดดับเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาให้เรามีสติมีปัญญามาปฏิบัติธรรมแล้วต้องเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมของเจ้าของนะมีทุกข์แล้วทุกข์เป็นกำไรนะให้เรามีสติมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วทุกข์เป็นบันไดให้จิตใจของเราข้ามไปนะอย่าเห็นทุกข์แล้วให้เราเศร้าหมองอย่าเห็นทุกข์แล้วให้ทุกข์มาทับถมใจเรานะให้เห็นทุกข์แล้วให้เราปฏิบัติธรรมนะทุกข์นี้เป็นกำไรให้เราเกิดสติเกิดปัญญาทุกนี้เป็นบันไดให้เราจิตใจข้ามเวทนาความดับทุกนี้ไปฉะนั้นเราต้องมีสติมีปัญญามาเห็นกายเห็นใจเจ้าของเห็นเวทนาธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาปัจจุบันนั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งแล้วเป็นทุกข์แล้วก็วางใจไม่ยึดมั่นถือมั่นพยายามทำใจของเราอยู่กับปัจจุบัน
นะไม่ไปยินดีนะไม่ไปขัดเคืองไม่ไปยึดไว้นะสุขเราก็ไม่ยึดนะทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะไปยึดนะด้วยเหตุผลประการใดนะสุขก็เรายึดไม่ได้ทุกข์เกิดขึ้นเราก็ยึดไม่ได้นะเขาเกิดขึ้นมาไม่นานเดี๋ยวเขาก็ตั้งอยู่ดับไปเช่นกันนะลองวางใจไว้นะอย่าไปคิดว่าเราทนไม่ได้นะจริงๆแล้วนะเวทนาที่เป็นทุกข์นะทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาให้เราเข้มแข็งไว้นะถ้าเรามีสติมีปัญญานะก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธาตุสี่ขันห้าเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองจากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาให้เรากำหนดดูนะเห็นกายเรานั่งอยู่นั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายอุชุกายยังตั้งกายให้ตรงนะสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะสำรวจดูกายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระนั่งอุชุกายยังตั้งกายให้ตรงนะจัดท่านั่งให้ดีสำรวจดูใจเจ้าของใจเราหวั่นไหวคิดนึกอะไรใจเรามีสติมีปัญญาแค่ไหนให้เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็พัฒนาารักษาจิตใจไว้มีสติมีสมาธิพิจารณาธรรมะที่เกิดขึ้นสัพเพธรรมะอนัตตาติอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ยึดไว้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีตัวไม่มีตนจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาแล้วก็ให้ยกมือขวาขึ้นมาช้าๆแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆให้จิตเป็นนายกายเป็นเบากำหนดความมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายกำหนดความมือลงที่ข้อด้านซ้ายกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือนะกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาช้าๆประกบกันพนมมือไว้เป็นลักษณะดอกบัวตูมนะที่พวกเราทุกคนได้น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญนี้พวกเราก็ขอรวมจิตรวมใจรวมเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงผู้มีพระคุณบุพการีพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์นะเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมเท้าจตุบาลทั้ง4ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามอนุโมทนาบุญญาติพี่น้องหมู่ญาติมิตรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายหากเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกรรมที่น่าติเตียนขอท่านทั้งหลายโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันบุญกุศลที่ได้มาบำเพ็ญให้ทานรักษาศีลมาภาวนาขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญขอบุญนี้หนุนนำหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดี
ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราเข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ถึงพระนิพพานจากนั้นเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิบุญที่เราได้ทำก็เป็นพลังความสามัคคีพร้อมเพียงกันแล้วก็มาแผ่เมตตานะเป็นวาจาที่เป็นบุญนะให้เป็นพลังบุญให้กับสิ่งที่เราตั้งใจนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะแล้วก็ญาติโยมทุกท่าน ที่ได้มาบำเพ็ญบารมีในการถือศีลนะมาปฏิบัติธรรมมาบวชเนกขัมมะนะที่วัดสังฆทานแห่งนี้นะก็เป็นประจำนะวันเสาร์วันพระนะก็จะมีการมาถือศีลปฏิบัติธรรมนะมีการเผยแผ่ทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมินะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมนะให้คนที่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสนะมาวัดสังฆทานนะก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะอยู่แห่งหนใดนะก็มีธรรมะนะมาประพฤติปฏิบัตินะโดยโครงการที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญอดีตเจ้าอาวาสนะท่านเคยเห็นประโยชน์ในการที่มาปฏิบัติธรรมนะถือศีลนะธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งได้นะวันคืนล่วงไปล่วงไปนะอากาศร้อนผ่านไปนะช่วงเข้าพรรษาก็กำลังร่วงฝนฤดูหนาว4 เดือนนะพออีก4 เดือนหมดไปก็เข้าฤดูร้อนและร่างกายของเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับโลกใบนี้นะร่างกายเจ้าของทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนเลยนะโลกใบนี้ไม่เคยหยุดหมุนนะมันก็หมุนเกิดกลางวันกลางคืนนะเราก็อยู่กับเนี้ยอยู่กับโลกนะเช้าก็ตื่นนะพอค่ำเราก็นอนนะเราก็อยู่กับเนี้ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะเช้ามาก็ตื่นก็หิวก็กินนะอิ่มแล้วก็ย่อยสลายก็ขับถ่ายนะพอเราทำงานเหนื่อยก็พักมีแรงก็ทำต่อนะพอค่ำแล้วก็นอนชีวิตเราก็มีอยู่เพียงแค่อยู่กับความจริงคือเราไม่สามารถเป็นเจ้าของได้อยู่แล้วนะโลกก็หยุดหมุนไม่ได้กลางวันกลางคืนก็เราอยากให้กลางคืนยาวๆก็ไม่ยาวนะอยากให้กลางวันสั้นๆก็ไม่สั้นนะเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้น
นะแต่ใจของเราเนี่ยบางครั้งนะเราก็ยึดนะว่าอยากให้กลางวันนานๆ นะเขาก็ไม่นานหรือบางทีเราก็อยากให้กลางวันสั้นๆนะกลางวันก็เป็นเช่นนั้นนะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาใจเราเท่านั้นเองนะวันคืนเปลี่ยนแปลงอะไรเราไม่ได้เลยนะเราก็เปลี่ยนแปลงข้างนอกไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเรามีสติมีปัญญานะเราก็ทำใจให้เป็นกลางอย่างที่บอกนะอากาศหนาวแล้วก็ทำใจนะไม่ไปทุกข์กับอากาศนะเวลาฝนตกนะเราก็ทำใจไว้นะฝนตกเปียกแต่กายเราใจเราก็รักษาให้ดีนะอย่าไปทุกข์กับฝนนะแดดก็เช่นกันนะเวลาแดดออกนะถูกกับกายเราเราก็ต้องทนนะอย่าไปทุกข์กับแดดนะคนบางคนแล้วเวลาแก่ก็เป็นทุกข์นะก็ไม่ยอมแก่เวลาเจ็บแล้วก็เป็นทุกข์นะก็ไม่ยอมก็หาหยุกยารักษานะเวลาพลักพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ใหญ่เลยนะก็หาที่พึ่งไม่ได้ยิ่งเวลาจะตายจริงๆคนเรายิ่งหาที่พึ่งไม่ได้เลยเงินทองซื้อความแก่ซื้อความเจ็บซื้อความตายไม่ได้เงินทองนะจะมาซื้ออะไรที่พึ่งของเราไม่ได้เลยตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ก็เหลือแต่ใจเราเท่านั้นนะใจเราต้องหาที่พึ่งอันแท้จริงนะไม่นั้นแล้วเราก็ไม่มีหาที่พึ่งได้ฉะนั้นเราก็ต้องมาปฏิบัตินะว่าใจของเราต้องเข้มแข็งนะลองพิจารณาดูเถอะนะปัญหาก็ดีความทุกข์ยากก็ดีที่หนักหนานะปัญหาความทุกข์ยากเนี่ยอุปสรรคที่หนักหนาเนี่ยถ้าความเป็นจริงแล้วสาเหตุเนี่ยมาจากจิตใจที่อ่อนแอนะลองนึกดูว่าจริงไหมปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากที่หนักหนานะถ้าความเป็นจริงแล้วมาจากจิตใจที่อ่อนแอนั่นเองเอาลองนึกดูว่าจริงไหมถ้าเราปวดแข้งปวดขาแล้วเราจิตใจเข้มแข็งนะใช่ไหมมันก็ผ่านไปได้ถ้าเราขนทางไกลนะแต่ถ้าจิตใจเราเข้มแข็งไกลแค่ไหนเราก็ไปถึงเหมือนคนที่ไม่มีแขนไม่มีขาเนี่ยเขาสามารถใช้ชีวิตเนี่ยอยู่กับโลกใบนี้ได้ประกอบอาชีพนะเท่าที่ตนเองทำได้เนี่ยนะเห็นใช่ไหมบางทีคนไม่มีแขนไม่มีขาก็ยังทำอาชีพได้ใช้ปากนะคาบผูกกันแล้วก็ขีดวาดเขียนออกมานะจิตใจเขาเข้มแข็งเขาไม่มีแขนไม่มีขาเขาก็ยังใช้สติใช้ปัญญาใช้ยังมีปากนะก็ขีดเอาปากคาบผูกกันจุ่มสีขีดเขียนออกมาเป็นภาพนะให้คนได้เห็นได้ก็มาจากจิตใจที่เข้มแข็งนะเขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แต่ลองดูให้ดีว่าถ้าเราเวลามีทุกข์เนี่ยเวลามีทุกข์มีปัญหามีอุปสรรคที่หนักหนานะเราลองกลับมาที่ใจลองกลับมาที่ใจเจ้าของเนี่ยหาตั้งสติให้ดีนะแล้วก็ลองสงบใจให้ได้นะให้ใจเรามีสติมีกำลังอย่างที่บอกว่าปัญหาอุปสรรคทุกข์ที่หนักหนาเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่จิตใจที่อ่อนแอแล้วทีนี้จะพูดต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นการที่เราจิตใจอ่อนแอจะทำอย่างไรที่จะให้จิตใจเรากลับมาเข้มแข็งได้อันนี้เป็นเรื่องที่จะพูดให้ฟังนะอ
คนเราทุกคนมีทุกข์นะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนไม่ว่าพระโยมไม่ว่ามีความรู้ไม่มีความรู้จะฉลาดไม่ฉลาดจะอยู่แห่งคนใดเนี่ยก็มีทุกข์มีปัญหามีอุปสรรคทุกคนนะที่กล่าวมาก็คือความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเนี่ยเป็นทุกข์หมดเลยนะแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้จิตใจอ่อนแอนะนี่คือสาระธรรมที่จะมาพูดให้ฟังสาระธรรมในวันนี้ก็คือการที่เราต้องมีพุทธานุสติลองนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยท่านไม่เคยหวั่นไหวเลยนะเกิดพบใดนาชาติใดนะท่านก็เกิดมาสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีปัญญาเมตตาจนถึงอุเบกขาบารมีนะเกิดเป็นนกก็สร้างบารมีเกิดเป็นลิงก็สร้างบารมีนะเกิดทุกชาติจนมาเป็นพระเวสสันดรก็สร้างบารมีนะไม่มีชาติไหนที่เกิดมาแล้ววันไหวกับการที่ได้เกิดเพราะว่าพระองค์ท่านปรารถนานะที่จะมาตรัสรู้จนบรรลุธรรมเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงไม่หวั่นไหวเลยนะจะลำบากทุกข์ยากอย่างไรท่านก็จิตใจของท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์นะจนตรัสรู้ธรรมณวันที่ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6เนี่ยนะเทวดาน่ะมากันมืดฟ้ามัวดินเหมือนจักรวาลมาอนุโมทนาด้วยดีใจที่พระองค์จะมาตรัสรู้นะจุติมาจากชั้นดุสิตนะจะมาเป็นพระโพธิสัตว์จะมาบรรลุธรรมเทวดาก็รู้ล่วงหน้าก็จะมาอนุโมทนาณเวลานั้นพญามารก็ยกทัพมาเนี่ยพญามารก็เป็นเทวดามีอนุภาพมากนะเทวดาทั้งหลายก็หวั่นไหวก็หนีไปหมดเนี่ยแต่องค์พระโพธิสัตว์ไม่หวั่นไหวนะจิตใจเข้มแข็งนึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีขันติบารมีอธิษฐานบารมีปัญญาเมตตาจนถึงอุเบกขาบารมีแล้วไม่หวั่นไหวนะจนพญามารก็กู่ร้องนะยกทัพมาเป็นกองทัพพระองค์ก็ตั้งมั่นว่าบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งได้นะอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีนะพระองค์ก็ตั้งมั่นในบุญที่พระองค์ได้สร้างมาทั้งสี่อสงไขยแสนมากับว่าจะสร้างมาเพื่อจะมาตรัสรู้นะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพญามารก็กลัวไม่ได้กลัวพระพุทธเจ้านะกลัวพระองค์จะตรัสรู้แล้วจะพ้นเงื้อมมือนะเพราะว่าพญามารคุมหมดนะสามโลกธาตุคุมหมดแต่ว่าพระองค์จะตรัสรู้แล้วก็จะเหนืออำนาจนะก็กลัวนะก็กู่ร้องว่าเนี่ยที่พระองค์นั่งอยู่นะที่ต้นสีมาโพวัชระอาสเนี่ยเป็นที่ของพญามารนะไม่เชื่อก็ถามเหล่าเสนามารดูเสนามารก็โกร้องนะกึกก้องแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเวลานั้นเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่บรรลุธรรมนะยังไม่ได้บรรลุยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ตกใจไม่หวั่นไหวนะว่าที่ท่านตู่ว่าเป็นของท่านนะของเราสร้างไว้พญามารว่ามีหลักฐานไหมมีพยานไหมนะพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวว่าเนี่ยธรณีที่เกิดมาทุกชาติทุกชาติเนี่ยนะสร้างแต่บุญสร้างแต่บารมีมานะแม่ธรณีก็บังเกิดขึ้นนะน้ำพระฤทัยของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้านะเพียงแค่ทานบารมีอย่างเดียวนะทานที่ให้น้ำพระฤทัยที่ให้อย่างเดียวก็ท่วมทนจนพญามารก็สู้ไม่ได้เพราะพญามารเหล่าเสนามารไม่ได้สร้างบารมีมาขนาดนี้
นะก็พ่ายแพ้บารมีไปยังไม่ได้ทำร้ายอะไรเลยยังไม่ได้กล่าวร้ายอะไรเลยยังไม่ได้ใช้ฤทธิ์อะไรเลยนะพญามารใช้ฤทธิ์มากมายนะเวลานั้นนะเอาหอกเอาดาบเอาฝนกดเอาฝนดาบนะเอาทุกอย่างที่พญามารมีฤทธิ์เนี่ยก็มาบันดาลให้พระโพธิสัตว์หวั่นไหวอย่างไรพระพุทธองค์ท่านก็ไม่หวั่นไหวนะพระองค์ท่านก็ยังเข้มแข็งจิตใจก็ยังตั้งมั่นนะนั่งอยู่ที่ต้นสีมาโพนะมีบัลลังก์นะโพธิบัลลังก์จนที่สุดแล้วพญามารเองก็แพ้บุญนะก็พ่ายแพ้ไปนี่คือสิ่งที่เราต้องนึกถึงว่าปัญหาอุปสรรคทุกข์ยากที่หนักหนามาจากจิตใจที่อ่อนแอเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาก็คือเราต้องตั้งสติให้ดีและระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้พุทธานุสตินึกไว้ในใจว่าพระองค์จะสร้างบารมีมาจะสู้กับนิวรณ์นะสู้กับความขี้เกียจง่วงเหงาเหานอนหดหู่ท้อถอยเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆก็ต้องมีสติมีปัญญาต้องมีความตั้งใจสู้กับพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายนะก็ไม่ใช่ของง่ายนะทุกวันนี้คนเราแพ้ใจกันนะโกรธกันเกลียดกันนี่ก็ฆ่ากันด่ากันทำร้ายกันนะก็มีแต่ความทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมนะปัญหาอุปสรรคทุกยากที่หนักหนามาจากจิตใจที่อ่อนแอนะเราก็ทำใจให้เข้มแข็งนะไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปว่าใครมาทำใจให้เข้มแข็งให้อภัยเขาคนเราทุกวันนี้ก็ขาดน้ำใจนะมีความอาฆาตพยาบาทปองร้ายนะใจก็ร้อนไม่มีระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะพระองค์ท่านมีน้ำพระฤทัยนะที่จะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่เกิดจากครรภ์เกิดจากไข่เกิดจากเท่าไข่เกิดขึ้นโตทีเดียวให้ได้มารู้ธรรมเห็นธรรมไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อีกนะน้ำพระฤทัยของท่านสร้างบารมีมาเพื่อคนที่มีบารมีก็จะได้ปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์ดับทุกข์ไปด้วยนี่คือน้ำพระฤทัยเนี่ยก็ไม่คิดจะโกรธใครนะอยากให้ร้ายนะก็มาเป็นดีนะไอ้ที่โกรธกันก็กลับมาเมตตากันนะก็มาจากจิตใจที่เข้มแข็งนั่นเองนะความโกรธเนี่ยถ้าเราแพ้ใจเราอ่อนแอใช่ไหมทนไม่ได้นั่นเองต้องไปตีเขาทำร้ายเขาแต่ถ้าเราทนได้นะเราชนะใจเราเขาผิดเราให้อภัยเขาได้นะนะเราทนได้ไงไม่ไปว่าเขาไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปคิดร้ายเขาเราทนได้นะเขาจะแพ้เราเขาจะนับถือเราว่าโอ้เราผิดไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่คิดที่จะพูดร้ายทำร้ายเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกนะเขาเป็นไฟเราเป็นน้ำนะเราเป็นน้ำดับไฟให้เขาเนี่ยเขาจะสำนึกว่าดีนะเจอคนดีนะเราผิดเขาก็ไม่ทำร้ายเราไม่ว่าร้ายเรานะเขาก็กลับใจกลับมาทำดีกับเราถ้าเรายิ้มกับเขาเขาก็ยิ้มกับเรานะถ้าเราทำดีกับเขาเขาก็รู้สึกได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมคนอื่นเขามาเห็นเขาก็ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นแบบนะที่ว่าเราจิตใจอ่อนแอเราก็ต้องมีพุทธานุสตินะพระองค์ไม่หวั่นไหวนะสร้างบารมีมาจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรพระองค์ถือว่าเป็นการที่เราได้มาสร้างบารมีในอดหลับอดนอนนะจะปวดจะเมื่อยจะทุกข์อย่างไรมันอยู่ข้างในนะใช่ไหมมันได้อยู่ข้างนอกนะความคิดนึกก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกที่เราเป็นทุกข์นะมาจากความคิดทั้งนั้นเลยนะลองนึกให้ดีนะคนที่ทำร้ายเราทำร้ายเราเพียงครั้งเดียวพูดร้ายก็พูดร้ายเพียงครั้งเดียว
นินทาก็นินทาเพียงครั้งเดียวนะแต่ว่าครั้งที่สองครั้งที่สาม5 ปี 10 ปีเขาไม่ได้ทำแล้วเรากลับมาคิดกลับมาพูดกลับมานึกเองนะความคิดเราเนี่ยเคี่ยนตีเราทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเรามีพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วเลือกถึงพระธรรมว่าธรรมะเนี่ยจะดับทุกข์ได้แล้วก็มีสติมีสมาธิเห็นใจเราไปยึดไว้เราก็วางใจไว้คิดอีกละเคยไหมที่จะชนะใจความคิดตัวเองเวลาเรามีทุกข์เนี่ยสมมตินะสมมติว่าเรามีทุกข์ทุกข์อะไรก็ได้นะเราทะเลาะกันสามีภรรยาหรือว่าเพื่อนหรือคนรู้จักทะเลาะกันแล้วทีนี้นะลองปฏิบัติดูแบบนี้บอกว่าพอละทุกข์อื่นไม่เอาทุกเรื่องเนี้ยทุกที่เราทะเลาะกันแล้วก็เอาทุกเรื่องเนี้ยบักไว้ที่ใจไม่เปลี่ยนละห้ามเปลี่ยนเรื่องห้ามเปลี่ยนความคิดลองทำดูนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเรื่องพอมันเปลี่ยนเรื่องแล้วก็ดึงกลับมาอีกบอกไม่เอาไอ้เรื่องที่เป็นทุกข์เนี่ยเราชอบคิดดีนะก็คิดอีกคิดให้จบพอคิดจบแล้วมันจะเปลี่ยนเรื่องไม่เปลี่ยนนะให้ปักใจไว้ก็จะเห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดก็ดับไปนะแล้วมันจะไม่จบแค่นั้นนะมันก็จะหาเรื่องใหม่มาแล้วเป็นทุกข์อีกแหละท่านก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีคนมีโยมรู้จักกันอายุมากเขาบอกเขาเป็นทุกข์ปวดหลังปวดเอวเขาบอกไปหาหมอก็หมอก็ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เราก็ว่าไม่มีใครไม่ปวดนะอายุมากก็ปวดอายุมากก็มีโรคทั้งนั้นแหละนะเราอย่าไปคิดว่าเราปวดคนเดียวเราทุกข์คนเดียวนะนะเราต้องยอมรับว่าเราแก่เป็นเรื่องธรรมดาเจ็บเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือว่าเรายอมรับได้นะยอมรับได้ว่าอันเนี้ยคือความทุกข์แต่กายมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่ใจเป็นทุกข์นะลองพิจารณาให้ดีกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์เนี่ยมันแน่นอนที่สุดแต่ใจเราเป็นทุกข์ด้วยอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งก็เป็นที่กายนะแต่มะเร็งมันไปติดอยู่ที่ใจได้ยังไงนะถ้าคนเข้มแข็งมะเร็งก็มะเร็งคนไม่เป็นมะเร็งก็ตายเหมือนกันก็ไม่หวั่นไหวเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ได้10 ปีนะมากกว่านั้นก็มีนะก็รอดอยู่ได้หมดอายุเลยก็มีเหมือนกับที่สมัยหลวงพ่อสนองกตบุญโญยังมีชีวิตอยู่ถ้ามีสถานีวิทยุมีโทรทัศน์แล้วก็มียาแพทย์แผนไทยแล้วเวลานั้นมีคนป่วยก็เป็นมะเร็งตมาก็ไปเทศที่สถาบันแห่งชาติที่มะเร็งนะนะบอกที่เนี่ยว่าธรรมทานมีหลวงพ่อสนองมียาเขาก็ไม่เคยเข้าวัดนะเขาก็มาวัดแล้วก็เจอหลวงพ่อแล้วก็ได้ยาเขาก็เป็นมะเร็งนะก่อนที่จะมาเนี่ยขีดเส้นไว้ว่า2 เดือนก็ตายขีดเส้นไว้นะหมอนะขีดเส้นไว้2 เดือนก็ตายคือหมดอายุแล้วจึงไม่มีทางเลือกจึงมาพอมาเจอหลวงพ่อก็ให้สวดมนต์บ้างให้ฟังธรรมบ้างให้มีสมาธิในการที่มาวัดสังฆทานนะก็มาทำบุญถวายสังฆทานก็แล้วแต่บุญนะกินยาด้วยอยู่ถึง10 ปีหลวงพ่อสิ้นไปแล้วเขาค่อยมาจากไปแล้วก็มาเผาที่เนี้ยที่วัดเมนสังฆทานถวาย1 ล้านแม่อยู่ถึง10 ปีนะโดยที่ใจเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งมะเร็งเป็นแค่ตัวนะยาหลวงพ่อก็รักษาให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ได้ฉะนั้นจึงบอกว่าปัญหาความทุกข์ยากอุปสรรคที่หนักหนาเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงก็มาจากจิตใจที่อ่อนแอแต่ถ้าเรามีจิตใจเข้มแข็งนะโดยการที่เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมนะระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสิ่งที่เราต้องมีที่พึ่งนะถ้าเราโกรธใครมันทุกข์มันยากมันหนักหนาก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดเมตตา
นะถ้าเราเกิดจิตใจอ่อนแอท้อถอยประการใดนะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไว้นึกถึงคุณของพระธรรมพระสงฆ์ว่าคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะไม่มีการวิงวอนไม่มีการบันดาลตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราจิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวแล้วนะก็แก้ปัญหาได้นะคนที่แก้ปัญหาไม่ได้เป็นไงนะก็ต้องทุกข์อยู่ล่ำไปนะก็อย่างที่บอกว่าพอรู้ว่าแก่รู้ว่าเจ็บนะก็ทนไม่ได้นะก็ทุกข์อยู่นั่นเองแต่ความเป็นจริงทุกข์มีประโยชน์ความแก่ทำให้เราไม่ประมาทความเจ็บทำให้เราพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราบังคับไม่ได้นะจิตใจเข้มแข็งก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะปัญหาเนี่ยแก้ได้นะทุกเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาก็ดับได้ฉะนั้นปัญหาอุปสรรคทุกยากที่หนักหนามาจากจิตใจที่อ่อนแอแล้วก็แก้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งนะให้ใจของเรามีสตินะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะให้เรานึกถึงความตายด้วยเพราะว่าความตายเนี่ยเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะแต่เราก็ไม่ประมาทนะเตรียมใจไว้นะเตรียมใจไว้ว่าถึงเวลานั้นนะจะหมดลมจริงๆเราก็ไปด้วยความสุขความสงบนะดังที่ธรรมะเนี่ยให้เรามานั่งสมาธิให้เราเดินจงกรมเนี่ยเหตุผลก็คือว่าขอให้กายสงบวาจาสงบใจสงบนั่นเองนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะถ้าเรามีปัญหามีทุกข์มีอุปสรรคเนี่ยหนักหนาเราทำใจให้สงบเถอะนะปัญหาเหล่านั้นก็หมดไปนะก็ขออนุโมทนากับบุญทุกบุญนะกับครูบาอาจารย์ที่ได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทนะว่ายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาขอให้เราไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติธรรมนะมีความเพียรความพยายามถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ